เหตุไฟไหม้ชั้นใต้ดินโรงแรมคาดินเชียงใหม่นี่เป็นชั้นใต้ดินนะครับมีควันออกมานะครับขณะนี้รถดับเพลิงหลายคันนะครับเข้ามาที่เกิดเหตุครับขณะนี้ยังไม่เห็นเปลวเพลิงนะครับแต่ว่ามีควันไฟครับนี่คือชั้นใต้ดินครับพี่ครับมีรถดับเพลิงเข้ามา 4-5 คันแล้วนะครับนี่คือควันไฟครับเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกนะครับระยะไกลนิดนึงครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ที่โรงแรมเดินออกมาข้างนอกโรงแรมนะครับอาจจะเป็นการอพยพชั่วคราวครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีไฟครับตอนนี้ยังพบกลุ่มควันนะครับยังพบกลุ่มควันขออภัยพบกลุ่มควันยังไม่เห็นเปลวเพลิงนะครับทราบว่าอยู่ชั้นใต้ดินครับ
โรงแรมทาดินน่าจะประมาณ10ชั้นเกือบหรือว่า10ชั้นน่ะประมาณนี้นะครับเท่าที่กะด้วยสายตาข้อมูลยังไม่แน่นะครับกลุ่มควันไม่ถือว่าเยอะนะครับคาดว่าน่าจะควบคุมเพลิงได้ตอนนี้พบรถมีรถดับเพลิงมาแล้วประมาณ 6-7 คันนะครับกลุ่มควันจางหายไปบ้างแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในชั้นใต้ดินนิดหนึ่งนะครับในล็อบบี้มีกลุ่มควันเยอะเลยนะครับแต่ว่านี่คือชั้นใต้ดินครับที่เจ้าที่ดับเพลิงจะเข้าไปตรวจสอบนะครับอันนี้คือประตูทางเข้านะครับตอนนี้เจ้าที่ควบคุมเพลิงกำลังเตรียมตัวจะเข้าไปข้างในนะครับตรวจสอบครับไม่พบเปลวไฟนะครับตอนนี้นะครับทราบว่าข้างล่างเป็นห้องผ้านะครับอาจจะเป็นซักอบรีดของโรงแรมนะครับWhat's up?
ี๋ยวเราออกไปดูหน้าโรงแรมกันนะครับมีนักท่องเที่ยวอพยพลงมาด้านหน้าโรงแรมบางส่วนเลยนะครับเนื่องจากเหตุที่เกิดอยู่ชั้นใต้ดินครับของโรงแรมทารินเชียงใหม่ขณะนี้ชุดผจญเพลิงเข้าไปในชั้นใต้ดินจุดที่มีควันไฟออกเรียบร้อยนะครับครับควันเต็มหมดเลยอ่ะวันนี้มาได้ไฟได้เอาวันในล็อบบี้โรงแรมควันเต็มเลยครับในล็อบบี้ครับคนอยู่ไม่ได้กันทีเดียวข้างหน้าก็พบนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียครับเข้ามาอพยพลงมานะครับยี่ยี่เอาแล้วนักท่องเที่ยวอันนี้คือชาวจีนนะครับถือกระเป๋าลงมาจากโรงแรมมาออกันอยู่หน้าโรงแรมนะครับหลายสิบคนเลยทีเดียวเชิญครับเชิญครับออกกล้องไงอ่ะยังไม่ถ่ายตอนอพยพฮะแต่แถวไม่ได้ดินไฟโอ้ยังมีคนอยู่อ่ะมีอยู่กำลังทยอยอยู่ข้างบนนี่ยังลงมาหมดเลยอ่ะเนี่ยกำลังไปแล้วครับสีเหลืองสีชุดตีไซพีเอครับวันเยอะขึ้นก็ไม่พบเท่าที่สังเกตไม่พบเปลวไฟนะครับมีกลุ่มควันเยอะมากนะครับทราบว่ายังอพยพนักท่องเที่ยวยังไม่หมดนะครับที่อยู่บนโรงแรมอาจจะยังหลับอยู่ก็ได้นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยนะครับเบลขับรถชื่ออะไรนะเหตุเกิดในชั้นใต้ดินนะครับแต่ว่าควันไฟขึ้นมาถึงล็อบบี้เราไม่แน่ใจว่าขึ้นไปถึงชั้นบนด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้ไปเลยครับตามที่อพยพนะครับอยู่ตรงไหนครับดำเนินการนะครับตรงไหนเช็คของเลยไม่ต้องมาผมจะเช็คได้ไงอ่ะใช่ก็โกลาหลนิดหนึ่งนะครับที่หน้าโรงแรมรวมไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านรวมตรงนี้ก่อนนะครับ
ใจหน้าโรงแรมซ้ายมาก็มีเด็กๆด้วยนะครับขอมาลงตรงนี้หมดทุกคนเลยนะครับครับไม่ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมนี้ณเวลานี้คืนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็กลาหลนิดนึงครับแต่ดูสถานการณ์ที่เหตุเพลิงไหม้ไม่น่าจะรุนแรงนะครับดูแล้วน่าจะควบคุมเพลิงได้ก็นักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่ที่นี่ที่ลงมาข้างล่างก็ตอนนี้100 200คนได้แล้วครับเท่าที่ดูไม่น่ารุนแรงนะครับเพราะว่าไม่พบเปลวไฟแล้วครับพบแต่ควันนักท่องเที่ยวอพยพซึ่งก็ทางโรงแรมก็มีแผนในการอพยพหากเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ทำตามขั้นตอนตอนนี้ผมกลับมายังที่จุดควันออกหรือว่าเพลิงไหม้ชั้นใต้ดินผมดูควันไฟก็จางแล้วครับมีน้อยลงแล้วครับไม่ค่อยเยอะแล้วครับอันนี้คือทางเข้าไปข้างล่างนะครับชั้นใต้ดินนักท่องเที่ยวก็แตกตื่นกันพอสมควรนะครับขออนุญาตให้ญาติพี่น้องด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับขออนุญาตรวมพลตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือโรงแรมนะครับสูงไม่แน่ใจอ่ะก็ประมาณเกือบ10ชั้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับควันไฟต่างๆควันลดลงแล้วครับ
เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าโรงแรมอีกทีนึงนะครับนักท่องเที่ยวก็ตกใจตื่นตระหนกกันพอสมควรนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับลุยโดดเดียวแต่ไม่เดียวได้ขณะนี้เจ้าที่ชุดประจันเพลิงนะครับกำลังจะเข้าไปตรวจสอบอย่างด้านในของโรงแรมนะครับก็เตรียมถังออกซิเจนเนื่องจากว่าควันไฟในล็อบบี้โรงแรมค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ภายในล็อบบี้ของโรงแรมครับเดี๋ยวเจ้าที่ชุดผจญเพลิงพร้อมหน้ากากออกซิเจนก็จะเตรียมเข้าไปเคลียร์พื้นที่ครับหน้าโรงแรมครับนักท่องเที่ยวตรวจเช็คจำนวนยอดของกรุ๊ปทัวร์กันอยู่นะครับขณะนี้เจ้าที่โรงแรมนะครับตรวจเช็คแต่ละห้องนะครับว่าลงมาครบหรือยังนะครับที่
รวมตัวกันอยู่ที่หน้าโรงแรมครับสถานการณ์ด้านในที่เกิดเพลิงไหม้ไม่น่าจะลุกลามนะครับเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับขอจบการรายงานสดเพียงเท่านี้ครับ cm108.com รายงาน